ายด้ามขวานชายแดนใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็นวันนั้นรถไอ้ทหารพาทหารเสียเขียวเขาไม่มาก็เลยแล้วเอารถตู้ไปวันนั้นพอไปบิณฑบาต6โมงประมาณ6โมงกว่านี่แหละแล้วก็พอไปถึงทางแยกเข้าซุ้มสายนั้นเขาก็เลยไปถูกตรงนั้นแหละเพราะอีกอย่างนึงมันรถมันทหารเขาขับเร็วด้วยก็เลยถูกท้ายถ้างั้นก็ถูกเต็มๆมาแหละแล้วก็หูอื้อพวกพระหูอื้อหมดแล้วก็เจ็บหน้าอกหมดทุกคนนั่นแหละแต่ก็ยังดีไม่มีบาดเจ็บก็ทหารพางก็ถูกเจ็ดสะเก็ดมันถูกหัวถูกอะไรบ้างนะแล้วถูกช่วงที่เลยดังระเบิดดังหมายถึงว่านั่นเลยนะครับระเบิดโอ้ยพอดีมันแบบว่ามันยังไงอ่ะมันก็ไม่ได้ตั้งใจนอนเวลาลุกวิ่งแล้วก็นั่นเลยตึงขึ้นทีเดียวโอ้ยแต่ดินเต็มหัวเลยแม่นั้นได้ดินเป็นดินเป็นเศษแก้วไปว่านเลยผมก็หมอบลงไปแล้วรถตู้มันพลิกทั้งไหมไม่เป็นพลิกไม่พลิกตอนนั้นจะมามีความรู้สึกยังไงตอนที่ก็ตกใจธรรมดาเนาะเสียงมันดังแรงเกินนั้นตึงแล้วก็โอ้ไอ้พระองค์ที่สามมันนั่งนิ่งเลยตกใจนึกไม่เป็นเลยตกใจแล้วลุกขึ้นแข็งเลยผมก็ลื่นลงมาข้างล่างก็เมอๆอยู่เขาก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรอย่างว่าพอดีลุงเบาแกล่าแกนเขาไปในบ้านแล้วก็เขาเคลียร์กันแล้วก็เราบินทบิดบินทบาทต่อแล้วมีบาดแผลบ้างไหมครับก็ไม่มีไม่มีเจ็บหน้าอกแล้วของหูอื้อแค่นั้นแหละเพราะมันพ้นหัวเราไปไงแล้วคิดว่าเราไปจะบินกระบาดกล้าสู้อีกก็โอ้ไอ้นี้มันมีปัญหาไม่มีปัญหาผมคิดว่าไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเคยมาแล้วมันชินมาแล้วมันไม่เท่าไหร่กลัวเพื่อนเขานั่นแหละแต่ว่าธรรมดามันก็ต้องอยู่กับดวงวาสนาเนาะถ้าถึงเวลามันก็อย่างว่านั้นได้ว่าใครดวงวาสนาอะไรมันมีอยู่ก็ไม่เป็นไรก็นั้นก็ตำรวจก็รับมาวัดออกจากวัดแล้วก็ไปโรงพยาบาลก็เขาก็ตรวจดูเขาก็จุดหน้าอกก็ไม่แตกอะไรทั้งในก็ไม่เป็นอะไรที่แค่นั้นแหละ